ประเพณีการไหว้ชุธาตหรือจุธาตโดยกำหนดว่าผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์ใดในปีหนึ่งหรือครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสเดินทางไปสักการะบูชากราบไหว้พระบรมธาตุประจำปีเกิดของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวคติความเชื่อของสังคมไทยที่ผูกพันกับการนับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเรื่องปีนักสัตว์ที่สัมพันธ์กับปีเกิดและการนับอายุของแต่ละคนดังนั้นโบราณอาจารย์จึงได้กำหนดสัญลักษณ์ให้เป็นที่รับรู้กันในแต่ละปีนักสัตว์โดยใช้สัตว์ต่างๆรวม12ชนิดเป็นตัวแทนบนดินแดนล้านนาของไทยความเชื่อเรื่องปีนักสัตว์ยังสัมพันธ์กับคติการบูชาพระบรมธาตุซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณพระบรมสารีริกธาตุคือพระธาตุส่วนย่อยที่บังเกิดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะมิได้เป็นคำที่ใช้เรียกพระธาตุของพระอรหันต์สาวกหรือพระธาตุเจดีย์ต่างๆบางทีเรียกว่าพระบรมธาตุหรือพระสารีริกธาตุก็ได้พระธาตุคือกระดูกหรือส่วนต่างๆของร่างกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังโลหิตที่มีคุณลักษณะเป็นที่แตกต่างจากสามัญชนทั่วไปโดยมีลักษณะคล้ายธาตุซึ่งหากมองโดยไม่สังเกตให้ดีแล้วก็จะคล้ายกรวดหินแก้วเพชรคำว่าพระบรมธาตุและพระธาตุยังอาจหมายถึงสถูปเจดีย์ต่างๆได้อีกด้วยเช่นพระบรมธาตุชัยยาพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุพนมสถานที่หรือพระเจดีย์ที่มีพระบรมธาตุบรรจุแต่ละแห่งจะมีตำนานที่เล่าถึงมูลเหตุของการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งสัมพันธ์กับการเสด็จของพระพุทธเจ้าในดินแดนต่างๆสถานที่ที่มีพระบรมธาตุเจดีย์เหล่านี้มักจะกลายเป็นเมืองสำคัญในเวลาต่อมาลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุที่บรรยายไว้ในตำนานมีลักษณะเหมือนถั่วแตกหรือข้าวสารหักหรือเมล็ดพันธุ์ผักกาดกลมเกลี้ยงขนาดเท่าเม็ดพุทรามีสีทองอุไรสีแก้วผลึกหรือแก้วมุกดาสีดอกพิกุลบางองค์มีรูทะลุได้ตามปกติจะบรรจุพระบรมธาตุไว้ใต้ฐานเจดีย์หรือเรือนธาตุโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถนำออกมาได้เว้นแต่พระธาตุสีจอมทองและนอกจากการบูชาพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วยังมีการบูชาพระธาตุของพระอรหันต์หรือพระสาวกด้วยสมัยโบราณมักจะบูชาพระบรมธาตุด้วยเครื่องหอมและข้าวตอกดอกไม้ตามปกติแล้วจะสงพระธาตุด้วยน้ำสะอาดหรืออาจเจือด้วยน้ำหอมเนื่องจากองค์พระบรมธาตุส่วนใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์การสงน้ำจึงกระทำโดยการราดน้ำไปบนองค์พระเจดีย์พระธาตุบางองค์จะต้องใช้น้ำจากแหล่งพิเศษเช่นการสงน้ำพระธาตุสีจอมทองใช้น้ำแม่กลางเจือด้วยน้ำหอม
หรือแก่นจันทร์กล่าวได้ว่าคติการบูชาพระธาตุปีเกิดและตำนานที่เกี่ยวข้องสะท้อนถึงการแพร่กระจายของพุทธศาสนาบนดินแดนไทยมาแต่โบราณกาลนอกจากนี้การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ยังสัมพันธ์กับการเกิดชุมชนของเมืองต่างๆอันก่อให้เกิดคติความเชื่อและวัฒนธรรมร่วมกันของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์โดยเฉพาะในภาคเหนือของไทยที่มีกลุ่มชนมากมายอาศัยอยู่โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์และสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจการเดินทางไปไหว้พระธาตุปีเกิดนั้นมีความสะดวกเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพระธาตุส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคเหนือจึงสามารถจัดเส้นทางสำหรับไหว้พระธาตุในจังหวัดใกล้เคียงได้เช่นเชียงใหม่ลำพูนลำปางหรือเชียงรายน่านแพร่เป็นต้นซึ่งไม่เพียงแต่จะได้อิ่มใจในบุญกุศลทว่ายังได้ชมศิลปะและสถาปัตยกรรมอันงดงามของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วยผู้ที่เกิดในปีมะเมียหรือม้าไม่ว่าจะเป็นวันใดเดือนใดหรือพ.ศ.ใดครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปสักการะบูชากราบไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองประเทศพม่าซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีมะเมียตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากองในปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นมีพ่อค้าชาวพม่าสองพี่น้องนายกองเกวียนคนพี่ชื่อตปุสสะและคนน้องชื่อพัลลิกะเดินทางมายังที่ประทับของพระพุทธองค์ก็บังเกิดความเลื่อมใสจึงนำข้าวสัตตูซึ่งเป็นเสบียงกลางของตนไปถวายแด่พระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ฉันเสร็จแล้วจึงเอาพระหัตถ์ลูบพระเศียรพลันพระเกศาติดพระหัตถ์ออกมา8เส้นจึงมอบให้ตปุสสะและพัลลิกะเมื่อทั้งสองพี่น้องกลับสู่พม่าจึงได้นำพระเกศาธาตุไปถวายพระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองโอกละคือย่างกุ้งในปัจจุบันโดยกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่พระพุทธองค์ได้ตรัสสั่งว่าให้ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระองค์ร่วมกับพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ก่อนโน้นณเจดีที่ภูเขาสิงคุตละในสถานที่แห่งเดียวกันด้วยพระเจ้าข้าพระเจ้าโอกลาปะก็ส่งทหารออกค้นหากลางป่าดงพงไพรนานเป็นปีก็ไม่พบในที่สุดท้าวสักกะหรือเรียกว่าท้าวสหัสในไตรตรึงสาต้องเสด็จลงมาช่วยเลือกสถานที่ให้ในการนี้ท้าวสักกะได้ตรัสสั่งเทวดาสี่องค์คือสุเลอมยิสะยอหานีและทักษิณให้ช่วยเหลือด้วยดังนั้นด้วยอำนาจแห่งเทวฤทธิ์ของเทวดาเหล่านั้นจึงนำเอาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีตอีกสามพระองค์คือพระกกุสันทพุทธพระโกนาคมพุทธและพระกัสสปะพุทธพร้อมทั้งไม้เท้าของพระกกุสันทพุทธกระบอกกรองน้ำของพระโกนาคมพุทธและผ้าอาบน้ำของพระกัสสปะพุทธมาบรรจุสมทบเข้าในพระเจดีย์ที่จะสร้างใหม่แห่งนี้ด้วยในอนาคตการ
พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายแห่งพัทธลักษกับนี้คือพระศรีอริยะเมตรัยจะทรงประทานสร้อยพระศกและพระมหามงกุฎเป็นพระบรมธาตุณพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ทองคำแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกกับเราว่าดินแดนนี้คือพม่าสถูปทองคำเหลืองอารามของเจดีย์ชเวดากองที่ส่องแสงแวววาวเด่นสง่าอยู่เหนือทิวทัศน์ทั่วไปของเมืองย่างกุ้งแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะมีความงดงามโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้นชเวดากองยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวของพม่าที่สร้างขึ้นมาด้วยฝีมือชาวมอญตำนานของเจดีย์ชเวดากองนั้นมีเรื่องราวมากมายหลายหลากที่ได้เล่าต่อๆกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอภินิหารหรือแม้กระทั่งการสร้างเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาของพระนางชินสอบูหากย้อนกลับไปเมื่อสมัยพระเจ้าโอกกากละผู้เป็นกษัตริย์ครองเมืองตะลายขณะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะกุมารยังไม่ได้ออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่เนินเขาเชียงกุตระเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ประดิษฐานของเครื่องบริขารของอดีตพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์อันได้แก่ทานพระกรพระธรรมกรดและจีวรเมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา49วันนั้นได้มีนายวานิชชาวพม่า2คนพี่น้องเดินทางมาค้าขายจากอุกลชนบทคนหนึ่งชื่อตาปุษะอีกคนหนึ่งชื่อพัทลิกะมาพบเข้าจึงเกิดความเลื่อมใสจึงได้นำข้าวศัตรูไปถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสยพระเศียรได้เส้นพระเกศา8เส้นพระราชทานให้กับ2พ่อค้าพี่น้องระหว่างการเดินทางกลับพม่านั้นพระราชาแห่งนครอเจตะได้ปล้นชิงเอาพระเกศาธาตุไปจากนายวานิชพี่น้อง2เส้นและขณะที่กำลังล่องเรือข้ามอ่าวเบงกอลก็มีพญานาคราชตนหนึ่งผุดจากทะเลขึ้นมาชิงเอาพระเกศาธาตุของพระพุทธองค์ไปอีก2เส้นเมื่อกลับมาถึงยังฝั่งพระนครที่เมืองพม่านั้นพระเจ้าโอกลาปะทรงจัดพิธีต้อนรับและเฉลิมฉลองพระเกศาธาตุอย่างยิ่งใหญ่และได้มีการคัดเลือกสถานที่ซึ่งจะนำพระเกศาธาตุที่เหลืออยู่นั้นไปประดิษฐานในตำนานนั้นกล่าวว่าเมื่อพระเจ้าโอกลากะในตำนานนั้นกล่าวว่าเมื่อพระเจ้าโอกละทรงเปิดกล่องที่บรรจุพระเกศาธาตุออกมาทอดพระเนตรเส้นพระเกศาของพระพุทธองค์ได้แสดงอภินิหารเสด็จกลับมาอยู่ในกล่องดังกล่าวนั้นทั้ง8เส้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งขณะที่ทรงทอดพระเนตรเส้นพระเกศาธาตุด้วยความปลาบปลื้มปิติอยู่นั้นพระเกศาธาตุทั้ง8เส้นก็ได้เปล่งรัศมีอันสุขใสยังความสว่างสวยไปทั่วทั้งแผ่นดินในช่วงเวลานั้นคนตาบอดก็พลันได้มองเห็นคนที่พิการเป็นใบ้ก็สามารถพูดได้คนที่ง่อยเปรี้ยเสียขาก็กลับกลายสามารถลุกขึ้นเดินได้ในยามนั้นโลกพลันสะเทือนไปทั่วพระสุธากัมปนาทอัศนีบาทฟาดเปรี้ยงเสียงสนั่นพระพิรุณโปรยปลายลงมาพลันและสายฝนที่หลั่งลงมานั้น
กลับกลายเป็นอัญมณีที่ร่วงหล่นกระจายดาลดาษพระเจ้าโอกละเห็นเป็นที่อัศจรรย์อย่างนั้นจึงทรงโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระเกศธาตุทั้งหมดนี้ขึ้นไปประดิษฐานเอาไว้บนเนินเขาเชียงอุตระและสร้างพระเจดีย์ครอบเอาไว้เพื่อเป็นที่สักการะของชาวพม่าสืบชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนต่อไปวันเวลาล่วงเลยมาจากวันที่เกิดขึ้นในตำนานที่กล่าวกันมาแล้วนั้นกระทั่งถึงในสมัยที่อาณาจักรพุกามเป็นใหญ่ในประเทศเจดีย์ดังกล่าวแห่งนี้ก็ได้รับการดูแลบูรณะสืบต่อกันมาไม่เคยขาดเรื่องราวที่เกี่ยวกับเจดีย์ชเวดากองนี้มีอยู่มากมายซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงตำนานอภินิหารที่บรรพบุรุษของชาวพม่าเล่าสืบต่อกันมาในหมู่บุตรหลานและได้มีการบันทึกเอาไว้ทั้งในประวัติศาสตร์และหนังสือตำนานและด้วยเหตุนี้จึงทำให้เจดีย์ที่มากด้วยอภินิหารอย่างชเวดากองนั้นได้รับความสนใจและได้มีการสถาปนาเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของพม่าในที่สุดคำบูชาพระธาตุตั้งนะโมสามจบชัมพูทีเปวรฐานเอสิงคุตเรมโนรัมเมสัตตะรัตนังปะธรรมังกะกุสันทังสุวรรณทันทังทาตุโยรัสติทุติยังโกนาคะมนังธรรมกะระนังทาตุโยรัสติจตุถังโคตมัสสะอัฏฐะเกสะทาตุโยทัสสติปัญจมังอเมตเตยโยอนาคเตอุตตมังคทาตุโยอหังวันทามิทูระโตผู้ที่เกิดในปีมะแมหรือแพะไม่ว่าจะเป็นวันใดเดือนใดหรือพ.ศ.ใดครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปสักการะบูชากราบไหว้ขอพรพระธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีมะแมวัดพระธาตุดอยสุเทพหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดดอยสุเทพนั้นเป็นวัดสำคัญของเชียงใหม่มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหารตั้งอยู่บนดอยสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีที่ดินวัดเนื้อที่ได้36ไร่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและดอยปุยดอยสุเทพนี้เดิมเรียกกันหลายชื่อนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีชื่ออุดชุบันพศดอยอ้อยช้างและดอยกาละเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพสันนิษฐานว่าเดิมมีฤาษีตนหนึ่งชื่อวาสุเทพหรือสุเทวะฤาษีมาบำเพ็ญตบะอยู่บนเขาลูกนี้คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อภูเขาตามชื่อฤาษีตนนั้นวัดพระธาตุดอยสุเทพมีประวัติความเป็นมาดังนี้คือสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1926ในสมัยของพระยากือนามหาราชและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพุทธศักราช2010โดยมีตำนานที่เล่าเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพไว้ว่าในสมัยพระยากือนากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์มังรายครองราชในปีพุทธศักราช1898ถึง1928เป็นผู้ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์บนดอยสุเทพโดยทรงนิมนต์พระมหาสุมนเถระเจ้าจากเมืองสุโขทัยให้มาประกาศศาสนาที่เมืองเชียงใหม่และในครั้งนั้นพระมหาสุมนเถระเจ้าได้นำเอาพระบรมธาตุข
ของพระพุทธเจ้ามาด้วยพญากือนาเกิดความเลื่อมใสมากจึงโปรดให้มีพิธีสงน้ำพระบรมธาตุเพื่อจะได้อัญเชิญไปบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ของวัดบุพพารามในขณะที่กระทำพิธีสงน้ำพระบรมธาตุอยู่นั้นพระบรมธาตุได้แยกออกเป็นสองส่วนพญากือนากับพระมหาสวามีสุมนะจึงได้พร้อมใจกันทำพิธีบรรจุพระบรมธาตุองค์ใหม่ไว้ที่วัดสวนดอกส่วนพระบรมธาตุองค์เดิมนำไปประดิษฐานไว้ที่ดอยสุเทพโดยเริ่มจากการอัญเชิญพระอบพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสถิตเหนือเสวตคชาทานช้างมงคลแล้วอธิษฐานเสี่ยงช้างพระที่นั่งปล่อยไปหากพระบรมธาตุประสงค์จะสถิตอยู่ณที่ใดก็ขอให้ช้างมงคลหยุดณที่แห่งนั้นและในระหว่างทางที่ช้างมงคลเดินทางไปก็ได้หยุดเดินถึง3ครั้งทำให้เกิดชื่อของดอยช้างนูนและดอยงามครั้งที่3ซึ่งถือเป็นครั้งสำคัญเนื่องจากช้างมงคลได้ไต่เขาขึ้นไปถึงยอดดอยวาสุเทพบรรพตแล้วร้องเสียงดังจนก้องสถานไปทั่วภูเขาเมื่อเดินประทักษิณครบ3รอบแล้วจึงคุกเข่าหมอบลงและทันทีที่อาราธนาพระบรมธาตุลงจากหลังแล้วช้างมงคลนั้นล้มลงตายในทันทีซึ่งหมายความว่าจะไม่ยอมเป็นพาหนะของผู้ใดอีกเหตุการณ์ในครั้งนั้นปรากฏในพงศาวดารโยนกว่าพระเจ้านครเชียงใหม่ให้สร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์หนึ่งซึ่งเสด็จมาใหม่ไว้ในวัดบุพพารามนั้นส่วนพระบรมธาตุองค์เดิมซึ่งพระมหาสุมนะเถระนำมาจากเมืองสุโขทัยนั้นเมื่อจะแสวงหาที่อันสมควรสร้างพระสถูปเจดีย์จึงเชิญพระอบพระบรมธาตุขึ้นสถิตเหนือพระคชาทานอธิษฐานเสียงช้างพระที่นั่งปล่อยไปช้างทรงพระบรมธาตุนั้นก็บ่ายหน้าเดินออกประตูหัวเวียงไปขึ้นสู่ดอยอุชุบรรพตหรือดอยสุเทพไปถึงผาล่าก็หยุดรออยู่ครู่หนึ่งก็ขึ้นต่อไปจนถึงจอมเขาแล้วก็หยุดอยู่ณที่นั้นพระเจ้านครพิงเชียงใหม่กับพระมหาสุมนะเถระจึงพร้อมใจกันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุนั้นไว้ณจอมเขาที่นั้นในปีชวดอัฏฐศกจุลศักราช748พิสาขมาสเพ็ญวันพุธจันทร์เสวยฤกษ์16เป็นฤกษ์สถาปนาพระเจดีย์ธาตุสุเทพอันปรากฏอยู่ณจอมเขาหลังเมืองเชียงใหม่สืบมาจนทุกวันนี้การสร้างเจดีย์ประดิษฐานพระบรมธาตุเริ่มจากการขุดยอดดอยลึก3ศอกแล้วเอาแท่งหินขนาดใหญ่7ก้อนมากรุเป็นผนังเหมือนหีบใบใหญ่เมื่อนำพระบรมธาตุลงวางแล้วใช้หินถมทับให้แน่นหนาจนถึงปากแล้วจึงก่อสถูปสูง5วาครอบปากหลุมไว้อีกชั้นหนึ่งพระเจดีย์องค์นี้สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อพ.ศ1928โดยมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ3วาสูง7วารูปทรงเป็นแบบรามันต่อมาในสมัยพระเมืองแก้วระหว่างพุทธศักราช2038ถึง2068มีการเสริมองค์พระเจดีย์ใหม่
โดยขยายฐานออกไปด้านละ6วาสูง12วานอกจากนี้ในรัชกาลของพระเจ้าทรายคำประมาณปีพุทธศักราช2181พระองค์ได้พระราชทานทองหนัก 1,700 บาทให้ตีแผ่นเป็นทองจังโกปิดพระบรมธาตุอันหนึ่งในปีพุทธศักราช2088มีการก่อสร้างวิหารและในปีพุทธศักราช2100พระมหามงคลโพธิเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างบันไดนาคซึ่งสูง300ขั้นทอดยาวขึ้นไปสู่วัดนอกจากนี้ในสมัยของพระเจ้ากาวิละมีการสร้างวิหารขึ้นสองหลังทางทิศตะวันตกและตะวันออกของพระบรมธาตุตลอดจนทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุด้วยการสร้างฉัตรโลหะปักไว้ที่มุมและสร้างรั้วเหล็กล้อมรอบองค์พระธาตุจากนั้นก็ได้สร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2477สำเร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2478รวมระยะทางทั้งสิ้น11กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง5เดือนกับ10เทคกับอีก22วันโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทั่วภาคเหนือและมีท่านครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับเจ้าแก้วนวรัตน์ซึ่งเป็นประธานฝ่ายคฬารวาสคำบูชาพระธาตุตั้งนโมสามจบสุวรรณะเจติยังเกสาวระมัทธะลุงคังวรัญญะทาตุงสุเทวะนามทังนระเทเวหิสัพพะปูชิตังอหังวันทามิสัพพทาอันหนึ่งทุกๆปีจะมีงานประเพณีนมัสการและสงน้ำพระธาตุดอยสุเทพซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6และวันเพ็ญเดือน7หรือวันวิสาขบูชาผู้ที่เกิดในปีวอกหรือลิงไม่ว่าจะเป็นวันใดเดือนใดหรือพ.ศ.ใดครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปสักการะบูชากราบไหว้ขอพรพระธาตุเจดีย์วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีวอกพระธาตุพนมตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมประวัติความเป็นมากล่าวไว้ในตำนานการสร้างว่าองค์พระธาตุพนมสร้างขึ้นครั้งแรกในราวพ.ศ.8ในสมัยอาณาจักรสีโคตบูรณ์กำลังเจริญรุ่งเรืองเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุลังคธาตุกระดูกหน้าอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธาตุพนมเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมวัดโดยรอบได้ 44.20 เมตรเดิมสูงจากพื้นดินถึงยอด43เมตรกรมศิลปากรได้เสริมยอดอีก10เมตรเมื่อปีพุทธศักราช2483จึงสูงเป็น53เมตรรวมทั้งฉัตรอีก4เมตรปัจจุบันจึงสูงแต่พื้นถึงยอด57เมตรองค์พระธาตุพนมทางสูงแบ่งเป็น4ตอนคือตอนที่1ถึง2เป็นรูปปลางมีซุ้มประตูแบบโบราณทั้ง4ด้านมีลวดลายสลักอิฐประดับวิจิตรงดงามเป็นรูปลายก้านขดและรูปกษัตริย์โบราณท้าวพญาทั้ง5ที่ได้มาช่วยกันสร้างพระธาตุพนมตามตำนานพระธาตุพนมทั้ง2ตอนนี้ถือว่าเป็นของโบราณแท้เก่าแก่มิได้สร้างเสริมต
่อจากนั้นขึ้นไปเป็นบัวคว่ำและบัวปากระฆังหรือขวดแก้วตอนที่สามเป็นตัวระฆังหรือขวดแก้วเลี้ยวรัดขึ้นโดยลำดับตามลักษณะขวดแก้วสี่เหลี่ยมตอนที่สี่เป็นยอดขึ้นไปถึงฉัตรยอดฉัตรทองคำหนัก10กิโลกรัมทองประดับยอดเจดีย์หนักรวม110กิโลกรัมในเวลาต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์อันนำพามาซึ่งความเศร้าสลดอย่างหาที่สุดมิได้กล่าวคือเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2518พระธาตุพนมอันเป็นที่เคารพสักการะยิ่งก็ได้พังทลายลงมาทั้งองค์เนื่องจากฐานเดิมหรือพระธาตุชั้นที่หนึ่งซึ่งขณะนั้นมีความเก่าแก่ผุพังมากจนไม่สามารถทานน้ำหนักส่วนบนได้ประจวบกับขณะนั้นได้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันบางครั้งฝนตกหนักและมีพายุแรงจึงเป็นเหตุให้พระธาตุหักโค่นล้มลงในที่สุดรัฐบาลสมัยนั้นได้ทำการบูรณะพระธาตุพนมให้คืนสู่สภาพเดิมทุกประการโดยได้รื้อซากปรักหักพังทั้งหมดแล้วสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นใหม่ตามแบบรูปลักษณะเดิมจากการบูรณะขุดค้นในครั้งนี้ทำให้พบหลักฐานสำคัญทางโบราณคดีว่าองค์พระธาตุพนมนี้สร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง12ในสมัยเจนละหรืออาณาจักรขอมระยะแรกซึ่งตรงกับสมัยทวาราวดีในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจากการขนย้ายซากปรักหักพังพระธาตุนั้นได้พบวัตถุสิ่งของมีค่ามากมายรวมทั้งได้พบพระอุลังคธาตุจำนวน8องค์ที่พระธาตุท่อนกลางซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดิน14.70 เมตรและพระอุรังคธาตุได้บรรจุไว้อย่างสลับซับซ้อนมากถึง7ชั้นเมื่อการบูรณะพระธาตุพนมเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2522สมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จไปในพระราชพิธียกยอดฉัตรองค์พระธาตุพนมต่อมาเมื่อวันที่23มีนาคมศกเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานภายในองค์พระธาตุพนมดังเดิมท่ามกลางประสบนิกรชาวไทยและพี่น้องชาวลาวอย่างล้นหลามองค์พระธาตุนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวภาคอีสานรวมถึงชาวลาวและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในช่วงระหว่างวันเพ็ญเดือน3ของทุกๆปีพุทธศาสนิกชนจำนวนนับแสนๆคนต่างก็หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาสมโภชและนมัสการองค์พระธาตุพนมกล่าวกันว่าถ้าใครได้มานมัสการองค์พระธาตุพนมครบ7ครั้งจะถือว่าเป็นลูกพระธาตุเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองหรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนมสักครั้งก็ถือเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตแล้วตำนานพระเจ้าเรียบโลกได้ระบุว่าคนที่เกิดปีวอกซึ่งคนล้านนาเรียกว่าปีสันต้องไปบูชาพระธาตุพนมเพื่อความเป็นสิริมงคลและขจัดปัดเป่าอุปสรรคนานับประการพระธาตุพนมเป็นพระเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากและสำคัญที่สุด
เป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมที่มีความสำคัญต่อพี่น้องไทยลาวตลอดสองฝั่งโขงมานานแสนนานคำบูชาพระธาตุตั้งนโมสามจบปุริมายะทักขินายะปัจฉิมายะอุตตรายะเหตทิมายะอุปริมายะทิสายะกัปปนะสิลิสมิงปัพพเตกัสสะเปนะถาปิตังพุทธอุรังคธาตุงสิระสานะมามิเสตชัตตังสุวรรณรัชตังรัตนังปะนีตังพุทธอุรังคเจติยังอหังวันธามิสัพพธาผู้ที่เกิดในปีรากาหรือไก่ไม่ว่าจะเป็นวันใดเดือนใดหรือพ.ศ.ใดครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปสักการะบูชากราบไหว้ขอพรพระธาตุหลิพูนชัยเมืองลำพูนซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีรากาวัดพระธาตุหลิพูนชัยวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ27ไร่3งาน88ตารางวาพระธาตุหลิพูนชัยเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งอีกแห่งหนึ่งของดินแดนล้านนาไทยมาแต่โบราณกาลประมาณ 1,000 ปีมาแล้วบรรดาเจ้านครต่างๆในดินแดนส่วนนี้ได้มีความเคารพและศรัทธาได้รับภาระในการปฏิสังขรณ์กันต่อมาจนถึงทุกวันนี้องค์พระธาตุเป็นเจดีย์รูปทรงแบบลังกาฝีมือประณีตและมีความคงทนถาวรมากตามประวัติกล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช1440พระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์วงรามันผู้ครองนครลำพูนลำดับที่33มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างยิ่งได้ทรงรับเอาพระพุทธศาสนาจากเมืองมอญมาประดิษฐานที่นครลำพูนและได้ทรงสร้างพระมณฑปเพื่อประดิษฐานพระบรมธาตุสูง3วามีซุ้มทั้ง4ด้านครอบโกฏสูง3ศอกแล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในครั้นถึงปีพุทธศักราช1722พระเจ้าสันพาสิทธิ์ผู้ครองนครลำพูนได้สร้างโกฏทองเสริมต่อขึ้นไปอีก12ศอกรวมเป็นสูง20ศอกและสร้างพระมณฑปเสริมต่อขึ้นอีก2วารวมเป็น5วาต่อมาราวปีพุทธศักราช1819ในรัชสมัยพระเจ้าเมงรายมหาราชผู้ครองนครเชียงรายมีชัยชนะได้ครองนครลำพูนได้ทรงสร้างพระเจดีย์เสริมต่อครอบพระเจดีย์เดิมจนมีขนาดใหญ่สูง15วาพร้อมทั้งสร้างแผ่นทองจังโก้พร้อมทั้งสร้างแผ่นทองจังโก้หุ้มตั้งแต่ฐานถึงยอดต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช1896พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ของล้านนาไทยผู้ครองนครเชียงใหม่ได้อาราธนาพระมหาเมธังกรให้ควบคุมการก่อสร้างเสริมต่อพระบรมธาตุให้สูงขึ้นไปอีก8วารวมเป็น23วาฐานกว้าง12วา2ศอกฉัตร7ชั้นแก้วบุษบกหนัก230เฟืองใส่ไว้ที่ยอดตำนานพงศาวดารโยนกจามเทวีวงศ์และมูลศาสนาชินการมาลีปกรณ์กล่าวว่าพระบรมธาตุแห่งนี้บรรจุพระบรมเกศาธาตุเดิมบรรจุไว้ในกระบอกไม้ไผ่รวกฝังไว้ใต้พื้นดินเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ได้เคยเสด็จมาณที่นี้ได้ประทับบนหินก้อนหนึ่งกระทำภัตตกิจฉันอาหารและทรงพยากรณ์ว่า
จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งปรากฏผุดขึ้นจากพื้นดินปัจจุบันวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกองค์พระธาตุเจดีย์มีสันติบัญชรสองชั้นทำเป็นสำเภาทองตั้งอยู่ประจำรั้วชั้นนอกทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้มีซุ้มกุมภันฑ์และฉัตรประจำสี่มุมกับหอยอดประจำทุกด้านรวมสี่หอมีพระพุทธรูปประจำอยู่ทุกหอเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน8ของทางเหนือซึ่งตรงกับเดือน6ของไทยหมายถึงวันวิสาขะชาวล้านนาจะทำการบูชาพระธาตุซึ่งภายในบรรจุหรือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าใครเกิดปีใดต้องไปบูชาพระธาตุประจำปีนั้นซึ่งในตำนานพระเจ้าเลียบโลกได้ระบุว่าคนที่เกิดปีรกาคนล้านนาเรียกปีเหลาต้องไปบูชาพระธาตุหริพูนชัยที่จังหวัดลำพูนระหว่างที่มีชีวิตอยู่หรืออย่างน้อยสักครั้งในชีวิตซึ่งนอกจากจะขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตของท่านให้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งและจะทำให้มีอายุยืนยาวที่สำคัญการที่ท่านได้ไปนมัสการพระบรมธาตุนั้นโบราณท่านว่าจะได้รับอนิสงส์จากการบูชาอย่างยิ่งโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าผู้ที่เกิดในปีรกาเมื่อช่วงใดในชีวิตมีอุปสรรคหรือการดำเนินชีวิตไม่ราบรื่นให้ไปนมัสการองค์พระธาตุหริพูนชัยแห่งนี้อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นก็บรรเทาลงได้และเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วยคำบูชาพระธาตุตั้งนโมสามจบสุวรรณะเจติยังหริพุญชะยัตถังวระโมลีทารังอุรัตถิเศรษฐังสุหาอังคุลิถิงกัจจายะเนนะทิตปัตตปการังสีเสนะไมหังปรมามิธาตุงผู้ที่เกิดในปีจอหรือสุนัขไม่ว่าจะเป็นวันใดเดือนใดหรือพ.ศ.ใดครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปสักการะกราบไหว้ขอพรพระธาตุเจดีย์พระธาตุอินแขวนหรือพระธาตุใจติโยรัฐมอญประเทศพม่าซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีจอพระธาตุอินแขวนหรือพระธาตุเจดีย์ใจติโยในภาษามอญหมายความว่าหินรูปหัวฤาษีพระธาตุอินแขวนตั้งอยู่ที่เมืองใจติโยอำเภอสะเทิมเขตรัฐมอญของประเทศพม่าบนยอดเขาปวงลวงเหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุตลักษณะเด่นของพระธาตุอินแขวนคือมีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตรตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันย่างมินเมเหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อพระธาตุอินแขวนนับเป็นหนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะและยังเป็นพระธาตุประจำปีจอหรือสุนัขที่คนเกิดปีนี้จะต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิตมีตำนานเล่าขานกันในสมัยพุทธกาลว่าฤาษีติสสะผู้เป็นหนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงมอบไว้ให้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้ประชาชนสักการะเมื่อครั้งได้มาแสดงธรรมเทศนาณดินแดนสุวรรณภูมิผ
ผู้ที่ได้รับมอบพระเกศาต่างก็นำไปบรรจุในสถูปเจดีย์ส่วนฤาษีติสสะกลับนำไปซ่อนไว้ในมวยผมเมื่อถึงเวลาล่วงเลยถึงคราวที่ฤาษีติสสะจะต้องละสังขารเต็มทีเขาตั้งใจไว้ว่าจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของเขาเท้าสักกะเทวราชพระอินทร์จึงช่วยเสาะหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้ท้องมหาสมุทรและนำมาวางหรือแขวนไว้บนภูเขาหินบางตำนานก็เล่าว่ามีฤาษีองค์หนึ่งซ่อนพระเกศาที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้นมาโปรดสัตว์ในถ้ำไว้ในมวยผมเป็นเวลานานเมื่อใกล้ถึงวาระที่จะต้องละสังขารจึงตัดสินใจมอบพระเกศาให้กับพระเจ้าติสสะกษัตริย์ผู้ครองนครแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบุตรของลูกศิษย์ที่นำมาฝากให้ฤาษีช่วยเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กแต่ก่อนอื่นพระเจ้าติสสะต้องหาก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายศีรษะของฤาษีโดยมีพระอินทร์เป็นผู้ช่วยค้นหาจากใต้สมุทรนำมาวางไว้ที่หน้าผาโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าผู้ที่เกิดในปีจอเมื่อช่วงใดในชีวิตมีอุปสรรคหรือการดำเนินชีวิตไม่ราบรื่นให้ไปนมัสการองค์พระธาตุอินแขวนอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะบรรเทาลงได้และจะเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วยคำบูชาพระธาตุตั้งนโมสามจบตาวะติงสายะปุรัมเมเกสะจุลามณีสรีระปัพพตาปูชิตาสัพพเทวานังตังสิรสาทาตุอุตมังอหังวันธามิสัพพทาผู้ที่เกิดในปีกุลหรือหมูไม่ว่าจะเป็นวันใดเดือนใดหรือพ.ศ.ใดครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปสักการะกราบไหว้ขอพรพระธาตุเจดีย์พระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีกุลวัดพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอนตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขาดอยตุงมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ46กิโลเมตรและมีพระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอยสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลประวัติพระธาตุดอยตุงตามตำนานเล่าว่าพระธาตุดอยตุงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราชกษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์ปัจจุบันคืออำเภอแม่จันพระมหากัสสปะเถระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้ายกระดูกไหปาราแล้วมอบให้แก่พระเจ้าอชุตราชได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นไว้บนดอยแห่งนี้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้แล้วจึงได้ให้ทำตุงมีความยาว 1,000 วาปักบนยอดเขาหากตุงปลิวไปถึงที่ใดก็ให้กำหนดเป็นฐานของพระเจดีย์ทั้งนี้พระองค์ได้พระราชทานทองคำให้พวกลาวจกเป็นค่าที่ดินและให้พวกมิลักขุ500ครอบครัวดูแลรักษาพระธาตุต่อมาในสมัยพญามังรายแห่งราชวงศ์มังรายพระมหาวชิระโพธิเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย50องค์พญามังรายจึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับพระเจดีย์องค์เดิม
นับจากนั้นเป็นต้นมาพระธาตุดอยตุงจึงได้มีเจดีย์สององค์มาจนถึงทุกวันนี้รูปแบบสถาปัตยกรรมพระธาตุดอยตุงแต่เดิมมีองค์เดียวรูปแบบการก่อสร้างก่อเป็นศิลปะเชียงแสนย่อมุมไม้12คล้ายกับพระธาตุดอยสุเทพเมืองเชียงรายสมัยก่อนเป็นเมืองร้างอยู่หลายคราพระธาตุดอยตุงจึงขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวพระธาตุทรุดโทรมและพังทลายลงมาแต่พญามังรายได้สร้างเจดีย์อีกองค์หนึ่งใกล้กันจึงทำให้พระธาตุดอยตุงมีสององค์ปัจจุบันพระธาตุเป็นสีทองขนาดเล็กสององค์สูงประมาณ5เมตรบนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมมีซุ้มจระนำสี่ทิศองค์ระฆังและปรียอดมีขนาดเล็กพระธาตุดอยตุงอยู่บนดอยสูงแวดล้อมด้วยป่ารกครึ้มเรียกว่าสวนเทพารักษ์เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2470องค์พระธาตุสุดโทรมมากครูบาเจ้าศรีวิชัยกับประชาชนชาวเมืองเชียงรายได้บูรณะขึ้นใหม่โดยสร้างเป็นเจดีย์องค์ระฆังขนาดเล็กสององค์บนฐานแปดเหลี่ยมตามศิลปะแบบล้านนาการบูรณะครั้งล่าสุดได้มีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2516โดยกระทรวงมหาดไทยได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นครอบพระเจดีย์เดิมไว้คำบูชาพระธาตุตั้งนโมสามจบอิมัสมิงพัทธกัปเปจตุพุทธาพุทธชิตวากะกุสันทะโกนาคะมณะกัสสปะโคตมะราชะคะเหจรติปินทายะมิธิรายะนคเรสิจรติปินทายะอตีตาพุทธาเนอิมัสมิงปัพพตาคิริปาทกังทิตวาเมตรยะอนาคเตจรติปินทายะราชคะเหอิมัสมิงฐาเนสีธิสิริสุภะปวรังมังคลังตะโมลากะถามุนิราชังสาธรังนมามิหันตังวระชินทาตุงอหังวันทามิสัพพทานตังวชิระธาตุโยอรหังวันธามิสัพพทาการนมัสการพระบรมธาตุและเคล็ดการไหว้การนมัสการพระบรมธาตุนั้นนอกจากการไหว้พนมมือให้นิ้วอยู่เหนือศีรษะปลายนิ้วมือมุ่งตรงไปยังยอดพระเจดีย์ค้อมศีรษะลงเพื่อรับพลังกุศลธรรมและวิมุตติธรรมจากองค์พระบรมธาตุได้เต็มที่และทำให้มีสมาธิการสักการะพร้อมกับการตั้งจิตอธิษฐานแล้วควรเดินเวียนเทียนรอบเจดีย์พระบรมธาตุโดยมากสามรอบและจะต้องเวียนขวาคือหันด้านขวาเข้าหาองค์พระธาตุเจดีย์หากมีเวลาเตรียมตัวควรเตรียมดอกบัวดอกไม้ธูปเทียนไปนมัสการจะให้ดีควรนำทองคำเปลวไปปิดบูชาตามความเหมาะสมด้วยก็ยิ่งดีเคล็ดลับการทำจิตขณะไหว้พระบรมธาตุคือคิดว่ากำลังไหว้พระพุทธเจ้าและน้อมรับวิมุตติธรรมจากพระพุทธองค์ย่อมได้บารมีกุศลธรรมจากองค์พระบรมธาตุเต็มที่หากคิดว่ากำลังไหว้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าหรือไหว้กระดูกหรือเพียงสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมได้บารมีกุศลธรรมน้อยกว่าที่เราคิดว่ากำลังไหว้พระพุทธเจ้าการสงน้ำพระบรมธาตุจะกระทำในวันที่มีงานฉลองพระธาตุประจำปีถ้
ถ้าสามารถนำพระบรมธาตุออกมาได้ก็จะมีการส่งน้ำพระบรมธาตุแต่ส่วนใหญ่พระบรมธาตุจะบรรจุไว้ใต้ฐานหรือภายในองค์พระเจดีย์การส่งน้ำจึงเป็นการส่งน้ำไปบนองค์พระเจดีย์บางแห่งมีการทำสายเพื่อชักดึงถังน้ำขึ้นไปถึงยอดเจดีย์แล้วดึงเชือกเพื่อเทน้ำสงลงไปที่องค์เจดีย์พระบรมธาตุอานิสงส์แห่งการสงน้ำพระบรมธาตุทำให้เย็นกายเย็นใจดับทุกข์และความเดือดร้อนต่างๆทำให้จิตใจสดชื่นสะอาดและมีสติอานิสงส์นี้สามารถแผ่ให้บรรพบุรุษญาติมิตรสรรพสัตว์วิญญาณทั้งหลายได้เป็นอย่างดีน้ำสำหรับสงฆ์พระบรมธาตุควรเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดเท่าที่หาได้สมัยโบราณท่านจะใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำหรือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อื่นๆปัจจุบันใช้น้ำสะอาดหรือน้ำกลั่นก็ใช้ได้อาจจะประทินของหอมอาทิลอยดอกมะลิหรือกลีบกุหลาบหรือเจือน้ำอบอ่อนๆอานิสงส์การทำบุญกับพระบรมธาตุขอกล่าวเพียง9ข้อดังนี้1ถวายฉัตรยอดพระเจดีย์ทรงผลให้ได้รับการเคารพยกย่องเกิดในตระกูลสูงมีสง่าราศี2ถวายทองคำมีอานิสงส์ให้ผิวพรรณงามเปล่งปลั่งบริบูรณ์มั่งคั่ง3ถวายเงินทำให้ใจสว่างสวัยอยู่เย็นเป็นสุข 4. ถวายอัญมณีมีอานิสงส์ให้มีราศีรัศมีกายทิพย์สว่างสดใสมักประสบโชคดี 5. ถวายแผ่นทองคำเปลวปิดองค์พระเจดีย์มีอานิสงส์ให้ผิวพรรณงามมีราศีใจสว่างสดใสและอบอุ่นใจ 6. ถวายพระเครื่องทรงผลให้มีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคมักมีคนช่วยเหลือยามมีอุปสรรค 7. ถวายแผ่นอิฐหินปูนทรายทรงผลให้มีชีวิตมั่นคงจิตใจหนักแน่นไม่โลเล 8. สร้างองค์พระเจดีย์ทรงผลให้ได้รับสิ่งที่พึงปรารถนามีสุขภาพดีไม่มีอด 9. ถวายธงหลากสีประดับองค์พระธาตุทำให้มีสง่าราศีกายทิพย์สว่างพระบรมธาตุเจดีย์ทั้ง12องค์นี้นับเป็นเจดียสถานสำคัญที่สาธุชนสมควรเดินทางไปนมัสการกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดการได้ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั้นเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตและไม่จำเป็นต้องไปในวันพิเศษทางศาสนาเท่านั้นหากสามารถไปนมัสการได้ทุกเมื่อแล้วคุณจะรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงในเมืองไทย